สนับสนุนโดยบทเรียนจากไวรัสโควิด-19 คงทำให้วิถีชีวิตทั้งสังคมและเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนไปมากและหากคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเราก็จะไม่สามารถก้าวข้ามวิกฤตทั้งปัจจุบันและอนาคตผ่านไปได้แนวทางสำคัญที่สุดคือต้องปฏิรูปการศึกษาไทยเพราะยังมีข้อบกพร่องอีกหลายด้านครับขณะที่การเตรียมคนไทยให้อยู่ในสังคมรองรับหลังโควิดนับเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับครั้งนี้ก็จะทำให้พวกเรามาทบทวนกันว่าเอ๊ะชีวิตความเป็นอยู่ที่เราเป็นปกติอยู่ทุกวันนี้มันมีความเป็นปกติสุขจริงหรือเปล่านะครับมันก็ถึงมาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเดิมดำเนินชีวิตอยู่แบบตัวใครตัวมันเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะในโควิดมันก็สอนให้เรารู้ว่าเอ้ยบางทีเราต้องเสียสละนะในการที่จะต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะในการที่จะต้องเอาอะไรบางส่วนออกมาเพื่อจะทำให้ทั้งระบบทั้งชุมชนทั้งสังคมอยู่รอดนะตรงนี้มันเป็นการจัดระเบียบใหม่ผมคิดว่าในส่วนนี้คือส่วนที่อยากจะให้พวกเราตระหนักแต่อย่าตระหนกว่าโอ้มันทำไมมันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเอ๊ะเราไม่เคยชินกับสิ่งนี้ผมถึงบอกว่าตรงนี้คือการปรับตัวนะครับแต่สิ่งทั้งหมดนี้จากนี้ไปผมเชื่ออยู่เสมอนะครับเราจะสุขด้วยกันแต่เวลาเราทุกข์เราจะทุกข์ด้วยกันโลกหลังภาวะโควิด-19 ระบาดต้องปลูกฝังภาวะผู้นำทั้งในมิติสังคมเศรษฐกิจการเมืองเพื่อให้คนไทยเรียนรู้เพื่ออยู่รอดรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อทำให้สังคมเฉื่อยชาปรับไปสู่สังคมตื่นตัวแข่งขันกับต่างประเทศได้นโยบายของรัฐก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติเมื่อก่อนเราพูดถึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้ววันนี้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันอาจจะต้องมองในเชิงพลวัตมองในว่ายุทธศาสตร์ชาติเราต้องการไปตอบโจทย์อะไรเรายังต้องการขีดความสามารถในการแข่งขันเรนนู่นเรนนี่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะนั้นอาจจะถึงเวลาที่ทบทวนว่ากรอบความคิดหรือว่าฐานคิดของยุทธศาสตร์ชาตินั้นมันตอบโจทย์โลกที่ควรจะต้องเปลี่ยนไปยังไงหรือไม่นะครับมันตอบโจทย์เรื่องของโลกาภิวัตน์ของความเสี่ยงภัยคุกคามหรือเปล่ามันตอบโจทย์เรื่องที่ว่ามนุษย์นี่ตกลงเนี่ยเราใช้ระบบความคิดที่ถูกต้องว่าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช่ไหมเรามีแต่พูดถึงเรื่องใหญ่ๆโตๆอย่างเรื่องคอมเพติทีฟเนี่ยการแข่งขันกับประเทศอื่นใช่ไหมการที่เราจะเป็นศูนย์กลางของอะไรมันอาจจะถึงเวลาที่มันทบทวนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเปเปอร์ที่ผมนำเสนอเรื่องกระบวนทัศน์ของการพัฒนาชุดใหม่ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและถอดรหัสออกมากลายเป็นเรื่องของ7ขยับปรับเปลี่ยนโลกน่าจะเป็นปฐมบทในการที่จะมาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติอาจารย์สุวิทย์ยังเสนอให้สังคมปลด7ตราบาปหลังโควิด-19 เพื่อมุ่งไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนเช่นไม่มีสันติภาพในโลกอย่างถาวรหากผู้คนยังไร้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีทุนนิยมที่ยั่งยืนหากไม่พัฒนาทุนมนุษย์ความร่ำรวยทางวัตถุจะไร้ประโยชน์หากไม่ร่ำรวยทางจิตใจครับช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับว่าพวกเขามีแนวคิดอย่างไรหลังไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงพักสักครู่ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการและอาจารย์รุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อภูมิทัศน์ใหม่ของโลกและประเทศไทยหลังยุคโควิด-19 เพื่อมองคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปได้อย่างไรเรียนถามพอ.กันเลยครับในช่วงที่เราจะผ่านพ้นการระบาดของโควิดไปแล้วเนี่ยนะฮะการปรับตัวของบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งตัวบุคลากรทางครูอาจารย์เองทั้งนักเรียนเองเราต้องปรับตัวยังไงฮะให้อยู่กับโควิดในระยะต่อจากนี้ครับครับการปรับของระบบการศึกษาเนี่ยก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างนะครับที่ผมคิดว่าหลังโควิดน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับอันที่1เลยก็คือว่าระบบการจัดการเรียนการสอนนี่จะเปลี่ยนไปนะฮะตอนนี้เรากำลังทำเรื่องของ health led education นะครับก็คือต้องมีเรื่องของ health literacy นะครับจะประพฤติตัวยังไงนะครับแล้วก็นำมาสู่การจัดการศึกษานำมาสู่เรื่องของพฤติกรรมของครูและก็ของนักเรียนนะครับครูอาจารย์นี่เราต้องเริ่มเปลี่ยนนะครับ1ใช้เทคโนโลยีเป็น2ต้อง create content ที่เป็นออนไลน์ได้นะครับ3ต้อง retrain upskillในการที่จะอธิบายในการที่จะอะไรนะฮะสอนในลักษณะที่แตกต่างนะครับ
นักศึกษาเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องหันมาทำเรื่องของการเรียนนะครับเป็นการเรียนรู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปรับระบบการเรียนการสอนนะครับซึ่งตอนจริงๆเราทำมาระยะหนึ่งก็คือว่าทำไปสู่ไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะฮะความหมายก็คือว่าอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องสามารถที่จะสร้างหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพนะครับจัดเรียนการจัดระบบการเรียนที่มีคุณภาพเนี่ยและให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงอันนี้ได้หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปนักวิชาการยังมองถึงอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับสภาพสังคมใหม่ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวให้ทันกับวิกฤตในครั้งนี้และย้ำว่าทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอครับนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบเราเรียก health led tourism แปลว่าต้องคิดถึงเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพก่อนนะครับแล้วถึงจะมาคิดว่าตรงนี้เราจะเปิดต่อยังไงเพราะฉะนั้น เราจะมีพวก specialistนะครับที่จะมาทำเรื่องของระบบสกรีนนิ่งต่างๆนะฮะทำเข้าไปในระบบโลจิสติกนะครับขนขึ้นรถลงเรือก็มีระบบกันกรองอะไรต่างๆพวกนี้เราจะมีเทรนนิ่งเอนจิเนียร์นะฮะเข้าไปจัดระบบพวกนี้นะครับอันนี้คือจ็อบโพซิชันใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามีบทเรียนนะครับอย่างสมัยก่อนมันเกิดโรคซาอย่างเงี้ยหรือเกิดโรคหวัดนกอย่างเงี้ยนะปี2009นะที่เกิดเสร็จแล้วเราก็ตื่นตัวกันประมาณปีครึ่งหลังจากนั้นเราก็ลืมมันไปนะครับเพราะมารอบนี้มันแรงมากแล้วก็ทุกคนเริ่มรู้แล้วอันนี้เราจะต้องเตรียมการแบบนี้ฮะนะครับเพราะมันจะมีอาชีพใหม่ๆเยอะเลยนะนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของไอ้ที่ช่วงนี้ที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะเรื่องของไอ้โฮมเดลิเวอรี่นะครับส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยอย่างโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยถ้าเราไปดูบนถนนนี่จะมีมอเตอร์ไซค์เต็มเลยเห็นไหมผมก็เพิ่งเห็นปรากฏการณ์นี้นะผมขับรถเนี่ยพวกนี้ในอนาคตเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องของ health คือไม่ใช่จัดส่งของแล้วแต่ต้องรู้ว่าอุณหภูมิเป็นยังไงการสัมผัสเป็นยังไงจะต้องระมัดระวังยังไงเนี่ยต้องเทรนหมดเลยนะครับและเมื่อคนไทยใช้บทเรียนจากไวรัสโควิด-19 รู้เท่าทันใช้ปัญญามีเหตุผลรู้จักความพอดีพอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิดได้อย่างสบายครับเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยสามารถส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ